สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนอยู่กับผมรายการอากิ Channel สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นสงสัยกันแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันผมอยากให้เราเข้าใจตรงนี้กันก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ข้อสมมติฐานเพราะว่าหลักฐานและข้อมูลนั้นค่อนข้างน้อยทางทีมผู้พัฒนาเกมเขาไม่ค่อยปล่อยข้อมูลเนื้อเรื่องมาสักเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆกับอยากรู้ข้อมูลในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมพูดอาจจะมีถูกหรือมีผิดก็ขอให้ฟังอย่างมีวิจารณญาณนะครับผมมาดูกันที่คำถามแรกเลยนะครับทำไมฆาตกรถึงจำเป็นจะต้องแขวนเหยื่อไว้ที่ตะขอด้วยทำไมถึงไม่ฆ่าทิ้งไปเลยง่ายกว่าตั้งเยอะโอเคตั้งใจฟังนะครับขึ้นชื่อว่าฆาตกรแล้วก็ต้องโรคจิตนะครับจะต้องฆ่าเหยื่อทั้งทีต้องให้มันตายอย่างทรมานจริงๆแล้วฆาตกรอ่ะสามารถฆ่าเหยื่อได้ทันทีเพียงแค่ทำให้เหยื่อนั้นลงเป็นนอนแล้วก็ทำการฆ่าเหยื่อด้วยอาวุธของมันแต่ภายในเกมนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีออฟฟอลลิงที่ชื่อว่าเมเมนโตโมริถ้าใช้จบภายในเกมนั้นไอเทมก็จะหายไปทำให้ไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยนักที่ฆาตกรจะฆ่าเหยื่อโดยที่ไม่นำไปแขวนการที่ฆาตกรทำแบบนี้ผลที่ได้ก็คือเหยื่อถูกฆ่าก็คือตายทันทีเลยนะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่เหยื่อถูกแขวนกันบ้างถ้าเหยื่อถูกแขวนจนกระทั่งมีขาตัวอะไรไม่รู้ออกมาแทงและตายผลก็คือมีข้อความขึ้นว่า sacrifice แปลว่าการถูกบูชายัญซึ่งการบูชายัญนั่นคือการเส้นไหว้สิ่งมีชีวิตให้กับเทพหรือสิ่งเหนือธรรมชาติและคำตอบที่เราได้ก็คือฆาตกรแขวนเหยื่อก็เพราะว่าพวกมันต้องการบูชายัญนั่นเองทีนี้เราก็จะมีคำถามใหม่ว่าทำไมพวกฆาตกรจำเป็นจะต้องบูชายัญและพวกมันบูชายัญให้กับอะไรหลายๆคนคงจะสงสัยไม่น้อยว่าขาที่ยื่นออกมาตอนที่เราโดนแขวนมันคืออะไรกันแน่บางก็บอกขาแมลงบางก็บอกว่ารากไม้รากไม้มีขนเดี๋ยววะสังเกตดีๆมันมีขนที่ปลายเล็บด้วยนะครับโอ้โหขนลุกเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่โอเคผมจะให้ดูหน้านี้กันนะครับนี่คือหน้าในการอัพสกิลหรือเพิร์กของตัวละครเห็นคำว่า blood web ไหมครับ blood ที่แปลว่าเลือด web ที่แปลว่าใยแมงมุมแปลว่าใยแมงมุมสีเลือดและรูปแบบในการอัพสกิลก็เปรียบเสมือนเรายืนอยู่บนใยแมงมุมทีนี้ก็น่าจะชัดเจนกันแล้วนะครับว่าเจ้าขาที่ยื่นออกมาพร้อมที่จะแทงเราเนี่ยใช่แล้วครับมันคือขาของปีเตอร์ปาร์เกอร์มันใช่ไหมแต่เป็นขาของแมงมุมและพวกมันก็บูชายันให้กับแมงมุมและนี่ก็คือคำตอบว่าพวกมันบูชาให้กับใครขอกลับไปคิดว่ามันเป็นรากไม้เหมือนเดิมได้ไหมแล้วเราก็จะสงสัยว่าทำไมฆาตกรถึงจะต้องทำงานให้แมงมุมด้วยล่ะลองนึกตามนะครับสมมติว่าเราเป็นแมงมุมเราต้องการดวงวิญญาณของมนุษย์และเราไม่สามารถข้ามมิติออกไปลงมือฆ่าคนเองได้แต่สามารถติดต่อสื่อสารและต่อรองผู้คนบนฝั่งนู้นเพื่อหาคนที่จะมาทำงานฆ่าคนให้กับเราถ้าเราจะเลือกใครสักคนที่มาทำงานเกี่ยวกับการฆ่าคนเนี่ยก็คงไม่พ้นกับพวกฆาตกรโรคจิตทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นเลดฆาตกรหายตัวหรือฟิลิปนั่นเองตั้งแต่ที่เขาเริ่มลงมือฆ่าเจ้านายของเขาฟิลิปก็มีคุณสมบัติที่ได้ทำงานนี้แล้วแมงมุมอาจจะยื่นข้อเสนอให้ว่าอยากแก้แค้นโลกใบนี้ไหมอยากทำงานให้เขาหรือเปล่าถ้าขายวิญญาณมาทำงานกับเขาก็จะให้พลังไว้ฆ่าคนโดยเฉพาะหรือถ้าแมงมุมสามารถควบคุมจิตใจได้ก็อาจจะจับนักฆ่ามาเป็นทาสโดยที่ไม่ต้องต่อรองเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนพวกนักฆ่าก็ต้องทำงานให้กับแมงมุมอยู่ดีและหนทางเดียวที่จะส่งมอบวิญญาณให้กับแมงมุมได้ก็คือต้องนำเหยื่อไปแขวนไว้ที่ตะขออย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักฆ่าจะไม่ค่อยฆ่าเหยื่อนอกเหนือจากวิธีการแขวนเพราะว่ามันจะเป็นการเสียของแล้วก็อาจจะโดนแมงมุมด่าได้นอกจากว่านักฆ่าจะหมดความอดทนกับเหยื่อรายนั้นถึงจะลงมือฆ่าทิ้งทันทีแต่ที่หลายๆคนสงสัยกันว่าทำไมฆาตกรถึงได้มีหน้าตาแบบนี้หน้าตาแปลกประหลาดเหมือนปีศาจไม่ใช่คนแน่ๆก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงที่ได้รับพลังมาจากเจ้าแมงมุมนั่นเองแต่ถ้ามองในมุมมองของคนสร้างเกมเขาก็คงต้องการให้มันเท่มีความน่าเกรงขามและน่ากลัวคนจะได้รู้จักว่ามันคือฆาตกรนะต่อมาครับผู้รอดชีวิตมาพบเจอกันได้ยังไงทั้งที่แต่ละคนนั้นอยู่คนละพื้นที่กันเลยมีคอมเมนต์นึงบอกไปว่าแค่เรากดคำว่าจอยล็อบบี้แค่นี้ผู้รอดชีวิตก็จะเจอกันทันทีโอเคจากที่เราฟังเนื้อเรื่องกับละครทั้งหลายมานะครับเราจะเห็นเลยได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นเดอะไวท์เม็กเจคหรือโคเดตทุกคนล้วนหายเข้ามาในป่าและสถานที่ที่พวกเขาหลงเข้าไปนั้นไม่ใช่ที่ที่พวกเขารู้จักอย่างแน่นอนเพราะงั้นมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าแมงมุมมีความสามารถในการเปิดประตูมิติหรือสามารถพาสิ่งมีชีวิตย้ายไปที่ของมันได้นั่นเองอาจจะคล้ายๆกรณีของหนังเรื่อง Silent Hill นะครับที่ตัวเอกหลุดไปในมิติที่มีแต่สัตว์ประหลาดลัทธิบ้าบอแล้วก็ไม่รู้แต่สำหรับเจ้าแมงมุมแล้วจะทำการย้ายไปยังพื้นที่ของนักฆ่าแต่ละตัวตัวไหนว่างงานก็ส่งไปให้ตัวนั้นเลยประมาณนี้แต่การจะทำแบบนี้ได้ก็มีข้อจำกัดของมันอยู่
ก็คือเหยื่อจำเป็นจะต้องอยู่ในป่าหรือพื้นที่อาคมของแมงมุมถึงจะสามารถพาผู้เคราะห์ร้ายเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันร้ายได้สำหรับใครที่สงสัยว่าพวกเขาเหล่านี้ตายแล้วหรือยังคำตอบก็คือยังไม่ตายนะครับคนอื่นๆอาจจะมองว่าพวกเขานั้นหายเข้าไปในป่าแต่ตอนนี้พวกเขาติดอยู่ในพื้นที่ของเจ้าแมงมุมและในที่แห่งนั้นก็มีพวกนักฆ่าที่รอจับพวกเขาไปแขวนเพื่อมอบให้เป็นอาหารแมงมุมอยู่สำหรับตัวละครพวกนี้ถือว่าเป็นตัวเอกเลยนะครับเพราะงั้นไม่น่าจะตายกันง่ายๆหรอกและสถานที่เหล่านี้ก็เป็นสถานที่ที่เหยื่อจะถูกส่งเข้าไปโรงงานบดรถยนต์ก็มีฟิลิปเฝ้าที่ไร่ข้าวโพดก็มีฮิลบิลลี่เฝ้าและที่ดินของแม็กมินลานก็เป็นพื้นที่ของแท็ปเปอร์และพื้นที่เหล่านี้มีทั้งบนโลกแห่งความจริงและก็มีในโลกฝันร้ายที่เจ้าแมงมุมสร้างขึ้นมาจึงเป็นสาเหตุทำให้พวกฆาตกรเหล่านี้ไม่เคยมีตัวตนสำหรับพวกตำรวจหรือนักสืบที่เข้ามาสืบสวนเลยและในบางทีพวกนักฆ่าเหล่านี้ก็อาจจะกลับมาเรียกได้ว่าข้ามมิติไปมาเลยทีเดียวก็ว่าได้ทำให้การเจอตัวกับพวกฆาตกรนั้นเป็นไปได้ยากยกเว้นว่าจะซวยและไปเจอตัวเข้าให้นะครับสำหรับรูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามมิติของเจ้าแมงมุมก็จะเป็นควันดำๆแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแสงสีส้มๆที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลนะครับนี่นะครับคือความสามารถของเจ้าแมงมุมแต่ความสามารถที่เห็นในตอนนี้ก็คือแค่โผล่ขาออกมาแทงเราเท่านั้นนะครับยังไม่มีข้อมูลว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้และหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นยังไงกันแน่และสำหรับคนที่ถามคำถามทั่วไปเข้ามานะครับฆาตกรกินอะไรเป็นอาหารไม่หิวเหรอโอ้โหใครเขาจะเอาอาหารการกินมาใส่ในประวัตินักฆ่าบ้างครับขนาดผมดูอเวนเจอร์ผมยังไม่เคยเห็นฉากเดอะฮักกินอาหารเลยและสำหรับคนที่ถามว่าทำไมพ่อแม่ของฮิลมิลลี่ไม่พาลูกชายไปทำศัลยกรรมทั้งที่ออกจะรวยลูกชายจะได้หน้าตาดีไม่น่าเกลียดอีกต่อไปต้องบอกไว้เลยว่าสมัยก่อนยังไม่มีนะครับต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าการแพทย์การทำศัลยกรรมในสมัยนั้นยังพัฒนาไม่ถึงขั้นนะครับและสำหรับคนที่ถามว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เกมนะครับไม่ใช่เนื้อเรื่องจริงซึ่งคนสร้างเกมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญสมัยก่อนแล้วหนังสมัยก่อนเนี่ยก็อ้างอิงมาจากเรื่องจริงแต่ก็ต้องเอาเนื้อเรื่องมาแต่งเพิ่มอยู่ดีโอเคครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปนี้อย่าลืมนะครับเนื้อหาทั้งหมดอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเนื่องจากผมเป็นคนคิดทฤษฎีขึ้นมาเองก็หวังว่าเพื่อนๆทั้งหลายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเกม Dead by Daylight มากกว่าเดิมนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับใครมาใหม่รบกวนกด Subscribe ด้วยไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม